วันเลยนะคะพี่ก้อยก็ทำสลับกันไปนะคะระหว่างอาหารสุขภาพขนมไลฟ์สไตล์หรือว่าการออกกำลังกายนะคะวันนี้เราจะมาบริหารขาก้นแล้วก็ท้องนะคะ20นาทีนะคะทำต่อเนื่องนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอุปกรณ์เราก็จะมีแค่ดัมเบลคัตเตอร์เบลแล้วก็ยางยืดนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะ20นาทีโอเคเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มด้วยท่าสควอทค่ะจับดัมเบลไว้อย่างนี้นะคะสควอทหรือว่าใครจะอุ้มดัมเบลไว้ข้างหน้าก็ได้นะคะทำไปเลยค่ะ20จะได้ขาหน้าแล้วก็ต้นขาเราสลับนะคะโดยเล่นท้องนะคะบริหารท้องนะคะก็จะใช้ตัวนี้ค่ะ Roller App ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะก็ฝึกท้องธรรมดาก็ได้ก็จะทำให้ดูสำหรับผู้เริ่มต้นก็ชันหัวเข่าแบบนี้ค่ะใช้แรงจากท้องนะคะไม่ใช้แรงจากแขนนะจะได้ท้องด้านล่างมากๆเลยค่ะถ้าใครยังทำโรลเลอร์แอคไม่เป็นไปดูคลิปที่พี่สอนฝึกทำโรลเลอร์แอคนะคะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะต่อไปเป็นสควอทเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นซูโม่สควอทนะคะจับแคทเทอร์เบลแล้วก็ปลายเท้าชี้ออกไปด้านข้างค่ะซูโม่โอเคและสลับโดยการเล่นท้องค่ะนอนลงนะคะเป็นเบลขึ้นแขนเปียโต้
ันนี้ก้อยใช้ดัมเบลน้ำหนักไม่เยอะนะคะเอาออกไปเห็นไหมคะจะเห็นว่าดัมเบลอันนี้มันถอดแผ่นออกได้นะคะน้ำหนักจะเบาลงเป็นได้ปวดหลังนะคะดัมเบลนะคะวางที่ขาที่เราโน้มไปข้างหน้า
ำสติงยกไปเท้าแบบนี้นะคะวางดัมเบลขึ้นหนึ่งแตะดัมเบลเราอยู่ในท่านี้นะคะขึ้นบีบก้นสองสามสี่ห้าตัวโต้งหลังโต้งนะคะเก้าสิบไม่ไหวนะคะเอาขาวางไว้แบบนี้ได้นะคะถ้าใครเก่งแล้วก็วางไว้แบบนี้นะคะสองโอ้เซขอไปขอแบบนี้นะเหนื่อยนะใครว่าไม่เหนื่อย
นอนนะคะตั้งขาขึ้นมาในลักษณะ90องศาแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่ามันโดนมากกว่ายางนะคะให้วางประมาณหน้าเขาเรียกอะไรหน้าขาว่ามันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ถ้ายกขาขึ้นมาจะโดนมากกว่าได้ไหม
ได้นะคะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ยกหนักมากแต่ถ้าคนที่เขาต้องไปยิมเนี่ยคือคนที่เขายกน้ำหนักมากๆและต้องใช้น้ำหนักมากๆหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในยิมนะคะแต่สำหรับคนที่ออกกำลังกายทั่วไปออกที่บ้านได้ค่ะเพียงแค่มีอุปกรณ์นะคะโอเคไว้มาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ